สวัสดีปีใหม่ในปี2565นะครับแล้วก็ขอให้ท่านทุกท่านมีความสุขแล้วก็ทั้งสุขกายสุขใจแล้วก็คิดสิ่งใดขอให้สมประสงค์นะครับที่สำคัญที่สุดก็คือขอให้รอดพ้นจากโรคร้ายทั้งปวงและทำให้ประเทศไทยผ่านวิกฤตการณ์ของโรคระบาดครั้งนี้ไปได้ด้วยกันนะครับขอให้ท่านมีความสุขมากครับสวัสดีปีใหม่ครับ